สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำรีวิวให้ดูนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการสะสมเหรียญนะครับแต่ก็ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับผมไม่ใช่เซียนเหรียญนะครับเป็นแค่คนที่ชอบเก็บเหรียญไว้นะครับส่วนเรื่องราคานี่เราไม่ต้องพูดถึงมันจะแพงจะถูกมันอยู่ที่ใจนะครับและความรักในการที่เราคิดจะเก็บเหรียญไว้นะครับมันจะถูกจะแพงก็อย่าว่ากันนะครับแต่ว่าแค่มาดูว่าเหรียญนะครับตัวนี้เป็นเหรียญเก่านะครับตัวนี้หลังคุดนะครับถ้าเดาไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นปี2517หรืออะไรสักอย่างครับผมก็ไม่ค่อยทราบนะครับต้องดูชัดๆอีกทีครับ2517นะครับตัวนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นเหรียญเก่าเก็บครับสนิมเลยขึ้นครับไม่รู้ว่าไปตกดินตกอะไรมาหรือเปล่าครับก่อนที่ผมจะได้มานะครับมันอยู่นานนะครับตัวนี้อยู่ในบ้านตั้งแต่สมัยแม่สมัยย่านะครับไม่รู้ว่ามันได้มายังไงนะครับเป็นสนิมนะครับก็เลยเก็บไว้นะครับที่แรกกะว่าจะล้างนะครับแต่คิดไปคิดมาก็ไม่ล้างครับไม่ทำความสะอาดครับให้คงสภาพสนิมแบบนี้ครับจะได้ดูขังๆครับครับดูกันไปนะครับส่วนราคานี่มันจะถูกจะแพงช่างมันนะครับพอผมไม่ได้ดูราคาครับแล้วก็ไม่ได้เป็นนักสะสมเหรียญ นะครับก็เลยไม่ค่อยทราบราคานะครับแต่เป็นแค่การถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้ออกปีนี้นะครับให้ดูเหรียญที่ผมสะสมไว้กันเองครับส่วนราคาคนเขาซื้อขายกันในราคายังไงก็อยู่กับคนซื้อกับคนขายครับตกลงกันเองครับอันนี้ผมไม่ยุ่งครับเพราะว่าอันนี้ผมแค่มาถ่ายเหรียญที่ผมมีให้ผมที่ผมมีในบ้านนะครับเอาให้ดูเฉยครับนี่ครับให้ดูด้านหลังดีครับพ.ศ. 2517นะครับตัวนี้ลังคุดครับเหรียญเก่ามากเลยนะถ้า2517ก็ก่อนผมเกิดด้วยซ้ำก็ถือว่ามีคุณค่าทางจิตใจสำหรับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาให้ดูเหรียญเป็นบาทนะครับปี2517ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ